สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารในข่าวข้ามคืนทางช่องนิวส์18กับผมนพวัฒน์ภิพัฒน์เดชากุลครับค่ำคืนนี้ครับหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจซึ่งเป็นแนวโน้มในยุคเศรษฐกิจ 4.0 แบบนี้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับเริ่มงานแรกกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการเคหะแห่งชาติจัดโครงการประกวดชุมชนสดใสจิตใจงดงามประจำปี2563ภายใต้แนวคิดชุมชนดีเด่นเพื่อเฟ้นหาชุมชนที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านโดยคัดเลือกชุมชนที่อยู่ในความดูแลของกคช.จำนวนกว่า700ชุมชนทั้งประเภทแนวราบและแนวสูงชิงเงินรางวัลรวมเกือบ 500,000 บาทครับเป้าหมายเราก็ต้องการให้ชุมชนของเราทั้งหมด680กว่าชุมชนนะครับได้มีโอกาสนะครับพัฒนาศักยภาพของเขานะครับในแต่ละด้านให้มีความโดดเด่นขึ้นมาในปีต่อไปด้วยครับการแข่งชาติจึงเตรียมทำบ้านเช่าเคหะสุประชานะครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในเคหะสุประชาเราก็จะมีเศรษฐกิจสุประชานะครับเพื่อที่จะให้คนที่มาเช่าบ้านเรานั้นได้มีงานทำมีลักษณะเหมือนนิคมไปต่อกันที่การดูแลของบริษัท Destination East ในเครือ Destination Group เตรียมรีแบรนด์ปรับตำแหน่งการตลาดและเปิดตัวอีกครั้งในชื่อ Scusi Herbal Pizza จากร้านอาหารสไตล์เรียบหรูดูเป็นทางการสู่ Scusi ที่ในลุคใหม่สดใสเทรนดี้กว่าเดิมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในบรรยากาศสุดชิคเช่นการนำเหล็กรีดลอนมาใช้ตกแต่งผนังคู่กับลวดลายภาพกราฟิกผลงานการออกแบบของศิลปินในประเทศไทยครับสำหรับปี2021อะค่ะเราก็ตั้งเป้าไว้เปิดถึง25สาขาค่ะ Facebook Instagram นะคะแล้วก็ LINE Officially ค่ะก็1227นะคะที่เป็น number pizza ของเราค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม PEA Happy Run Mini Marathon 2020เติมชีวิตให้มีชีวาได้กลับมาสวมรองเท้าวิ่งกันอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยมีรูปแบบการวิ่งแบบวิถีใหม่จัดขึ้นภายใต้นโยบายการป้องกันความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทำให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมวิ่งแบบวิถีใหม่ที่ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายครับมาต่อกันที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แถลงจัดงานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปี2563โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วยการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์งานฝีมือและสินค้าการเกษตรจากศักยภาพของคนพิการและการแสดงจากศิลปินเปิดหมวกวงเพื่อน้องโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13ธันวาคม2563ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีห่อ5ถึง6ครับมาทางด้านของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการการประกวดละครเวทีไฟฟ้าฟอร์เทลโดยพิธีเปิดงานได้มีการแสดงละครนิทานความรู้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสนุกสุดฮาจากทีมเมจิกมิลเลอร์และการเสวนาเรื่องความรู้ด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ผ่านการแสดงละครเวทีณอาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ดร.สาโรจน์บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับมาต่อกันที่นายอินทรีย์เกิดมณีปลัดจังหวัดระยองพร้อมด้วยนางวันนีสุขสุวรรณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน5ภูมิภาคกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อขยายเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลณโรงแรมบางแสนเฮอริเทจจังหวัดชลบุรีโดยมีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษครับครับก็สามารถทำให้ภาคประชาชนหรือว่าสังคมทั่วไปได้เข้าใจว่าเมื่อพบเห็นหน้าสื่อหรือว่าการสื่อมาในรูปแบบรูปใดหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะวิคิดวิเคราะห์ได้ว่าสื่อนี้เป็นหนึ่งคือเป็นสื่อที่เกิดจากข้อเท็จจริงหรือไม่ปิดท้ายกันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ Investory Mobile Exhibition on School ปีที่5จำลองนิทรรศการจาก Investory พิพิธภัณฑ์เรียนรู้จากการลงทุนโดยยกคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค10จังหวัดเข้าถึงเยาวชนกว่า 200,000 คนใน64โรงเรียนระหว่างเดือนธันวาคม2563ถึงกุมภาพันธ์2564ครับ
ตรงนี้ก็ยังตอนแรกที่เราไป5ปีเราก็ยังไปจังหวัดใกล้ๆอยู่นะครับตอนนี้เราก็เลยมีแพลนว่าเราต้องออกไปอีกเพราะว่าพื้นที่ที่นักเรียนอยู่เนี่ยโรงเรียนมีทั่วประเทศกว่า 30,000 โรงเรียนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วเราก็ได้ร่วมมือกับ TV Thunder นะครับในการที่จะพัฒนาสื่อเรียนรู้นะครับอุปกรณ์อะไรใหม่ๆในเพื่อจะให้น้องๆนักเรียนเนี่ยได้เข้ามาทำกิจกรรมได้ด้วยนะครับและคืนนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในข่าวค่ำคืนทางช่อง News 18กับผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลทำคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ